วันนี้ผมจะมาเก็บเงิน1ล้านดอลลาร์ตั้งแต่เวล1ในบ็อกฟู้ดด้วยวิธีอะไรก็ได้ที่เร็วที่สุดโดยมีเวลาแค่3ชั่วโมงถ้าผมเก็บไม่ทันผมจะต้องกินผลกิโลจากใช้ผลพาอยู่จะต้องมากินผลกิโลเหรอเนี่ยโอ้ my god ดูให้จบนะครับแล้วรู้ไปพร้อมกันว่าผมจะทำได้หรือเปล่าแต่ก่อนไปดูคลิปเนี่ยครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าใครไม่กดเนี่ยถามจริงก็น่าจะรู้นะครับว่าต้องเป็นอะไรเราจะหาวิธีการหาเงินเร็วที่สุดในบ็อกฟุตนะครับด้วยการเซิร์ช YouTube ก่อนนะเราจะได้ดูเทคนิคนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันว่าโลกหนึ่งมันจะมีหรือเปล่าดูเป็นคลิปช็อตดีกว่านะสุดปั๊มเงินอะไรนี่อันนี้ปั๊มวิวนี่หว่านี่ไง3วิธีฟาร์มเงินบอกวิธีการฟาร์มเงินเขียวแล้วเงินม่วงยังไงให้ได้เยอะที่สุดในเกมบ็อกฟุตเดี๋ยวเราไปดูกันมันก็จะมีอยู่3วิธีนะครับใช้ได้ทั้งโลก1โลก2โลก3เลยนะครับวิธีที่1นะครับก็คือการใส่โค้ดคูณ2เองนะครับก็คือเราจะต้องทำการใส่โค้ดคูณ2นะครับก็จะเพิ่มทั้งเงินและ EXP นั่นเองนะครับอย่างแรกกดสมัคร ID ก่อนเลยใส่เป็นเดือนกรกฎาคมนี้แล้วกันผมเกิดวันที่31นะก็คือใกล้ถึงวันเกิดผมแล้วนะครับเดือนนี้แอบบอกคนดูนะครับเกิดมีใครแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผมเกิด2006นะครับนี่เป็นชื่อช่องเราแม่งเลยเป็นผู้ชาย Let's go มาถึงแล้วอู้ให้เผาฉลามด้วยนะครับคือโชคดีจัดสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการจับเวลานะผมจะทำการจับเวลาไว้บนหัวในคลิปอ่ะถ้ามันใส่ได้ผมจะใส่ให้ดูนะครับแล้วก็จับในโทรศัพท์1นะครับแล้วก็ในคอม1นะเพื่อที่จะไม่ผิดพลาดนี่ผมได้ทำมาเรียบร้อยแล้ว3ชั่วโมงเฮ้ยนี่มัน30ชั่วโมงเหี้ยมาผมจะจับพร้อมกันกดจับปั๊บเรียบร้อยเริ่มฟาร์ม3ชั่วโมงนี่มันคือไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ3ชั่วโมงโอ้มาถึงแม่งช้าเลยเดี๋ยวมาเก็บกล่องก่อนนะครับนี่ได้แล้ว200แล้วก็กล่องหลังนี้โอเครีบรับเคสเลยเราเดือนนี้ได้350ที่ถึงการฟาร์มเหลือเกินเรียบร้อยโคตรเร็วโอเคเราเปลี่ยนเกาะได้แล้วต่อไปไปเกาะลิงแต่ยังไม่เปลี่ยนนะครับค่อนข้างเสียเวลาในการเดินทางนะผมบอกเลยถ้าใครจะเปลี่ยนเกาะเสียเวลาโคตรคูณ2แล้วด้วยนะโอ้ตอนนี้เวล20แล้วนะครับผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนเกาะแล้วนะเฮ้ยมีคนซื้อเรือพอดีเราขอมาติดเรือไปด้วยเลยนะครับไปเกาะลิงจังหวะไม่โคตรพอดีเลยโคตรประหยัดเงินประหยัดไปต้อง1,000นะครับเรือนี้มันซื้อ1,000เลยนะผมหวังว่ามันจะแวะเกาะลิงอยู่หรอเฮ้ยไปทางไหนไม่เป็นไรนะครับเราเป็นเผ่าฉลามแถมเราไม่ได้กินผลปีศาจด้วยโอเคประหยัดเงินมันมาส่งเราไกลอยู่นะครับตอนนี้ผมก็สามารถรับเควสกอริลลาได้แล้วนะครับไม่ใช่ดิราชากอริลลาไว้เจอกันนะพ่อค้าสุ่มผลอยากได้ผลปีศาจดีๆอยู่นะเดี๋ยวเช็คตรงนี้ก่อนข้างบนนี้จะมีกล่องนี่ไงอีก300 บาทตึงๆมานี่กระจอกมันมีเทคนิคการตีมันแบบง่ายมากเลยนะครับคือการบั๊กต้นไม้พอมันจะทุบแล้วก็ค่อยถอยนะนี่ถอยถอยไม่ทันมันตกน้ำเคียกเรียบร้อยตอนนี้เรามีเงิน10,000แรกแล้วนะโอ้โหคือตึงมากได้เงิน10,000แรกเราพัฒนาค่อนข้างเร็วนะครับเราโดนแย่งฟาร์มอีกแม่งเอ้ยโคตรซวยเลยเจ๊โคตรหานี่โอเคเปลี่ยนเควสได้ทุกคนเดี๋ยวดูนี่นะอันนี้คือไฟล์ที่ผมอัดไปเมื่อกี้ไฟแม่งดับแล้วไฟแม่งหายผมฟาร์มมาถึงเวล69แล้วนะครับมีเงินอยู่ 60,000 เองนะแล้วก็ได้ซื้อกระบองไปแล้วนะครับแต่ซื้อมา 25,000 นี่คือไม่ได้ใช้นะซื้อมาประดับเฉยไม่รู้ซื้อเพื่ออะไรคืองงกับตัวเองมากแล้วผมก็เอา ID นึงเข้ามาสุ่มผลให้นะครับแล้วก็ได้เป็นผลสมุกมานะตอนนี้ก็เริ่มไปแล้วนะครับจัดชั่วโมงนึงแล้วนะเพิ่งเวล69เองตอนนี้ก็อัพเป็นหมัดอย่างเดียวเลยนะครับตอนแรกลองไปเล่นดาดมานะแล้วมันไม่เวิร์กนะครับแต่กระบองมันแบบไม่ค่อยดีตอนนี้ผมก็ล่าป๊อปปี้มาตัวที่4แล้วนะตัวนี้เควสนึงคือมันได้ 8,000 เลยนะคือเราล่ามัน100ตัวนี่คือเราได้ล้านนึงเลยนะครับเรียบร้อยไปเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับย้ายไปล่าตัวอื่นตรงนี้ก็กล่องนี้ได้โคตรเยอะเลยแม่งได้กล่องละ 2,000 อ่ะโอ้เกือบตายแม่งเมื่อกี้ไปย้ายเซิร์ฟเวลาเรามีจำกัดไม่อยากกินผลกิโลแล้วผมไม่อยากเสียผลพาไปด้วย Hello thereเฮ้ยโอ้เกือบรีบไปมีคนเปิดมันไม่ทันโอ้ทันเหรอทันอยู่ตกใจผมคิดว่ามันตายที่ไหนได้ไอ้นี่ตายโอ้แม่ฆ่ากูทำไมวะไอ้ชี้แม่งเปิดพีเรียบร้อยนะคือเรามีเงิน 100,000 แรกแล้วนะ 10% แล้วนะครับแหมรู้สึกมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยว่ะแม่งคำนวณดูแล้วเท่ากับว่าเมื่อกี้เราเก็บกล่องได้มาประมาณ 2,000 แล้วมาตีบับบี้อีก 8,000 ก็ได้ 10,000 นะครับรอบนึงถือว่าเยอะอยู่นะย้ายเซิร์ฟแต่ละรอบแหมล่าป่าอีกแล้ว 2,400 แม่งโคตรเยอะทำไมเรามีผลเราไม่ใช้ผลบินวะลืมเลยนี่หว่าโอ้เลอะเทอะหมดแล้วเนี่ยเราเฮ้ยอะไรวะตอนนี้เราก็ไปเกาะใหม่ได้แล้วนะแล้วเราก็มีเงิน 180,000 แล้วนะครับก็คือ 18% ของเงิน1ล้านนะเราเปลี่ยนเกาะดีกว่าไอซื้อเรือ300เลยเงินเหลือๆต่อไปเกาะน้ำแข็งนะครับเกาะสโนว์นะต่อเกาะต่อไปมาถึงก็เก็บกล่องเลยนี่300โอ้โหเอาเรื่องไม่ต้องถามนะครับว่าเราจะซื้อกับอาจารย์เลลี่ไหมเราไม่ซื้อแน่นอนนะครับของโอเคเป็นหลายโลเกียแล้วบอกเลยว่าฟาร์มชิวเควสหนึ่งได้ 5,000 เองนะอันนี้ถือว่าน้อยมากนะครับเพราะใครมาตีกอริลล่าวะอย่างนี้ต้องแกมด้วยถึงเวลยังไม่ถึงก็เถอะ
อยู่ได้บอสเฉตอนนี้เราก็มีเงิน 200,000 แล้วนะก็คือ 20% แล้วโอ้ยดีใจว่ะอีกแค่ 80% เองนะแป๊บเดียวจะเวลร้อยแล้วนะครับไปจัดการสโนว์แมนได้แล้วนะครับเอ้าเราเป็นสายโลเกียกับมันแล้วนี่อ๋ออย่างงี้ไม่ต้องลากมาตรงนี้ให้เหนื่อยเลยเอ้ารับเควสเยติได้แล้วหรอนี่ก็สวยดิได้ครั้งละ 10,000 เลยนะครับเยติแม่งมาถึงแม่งทุบเลยว่ะโอ้แม่งทุบบ่อยจังเลยวะเนี่ยทุบมันดิเออไอ้นี่มันไข่ว่าแต่งตัวโคตรทุเรศเออเทคนิคเดิมเลยนะครับก็คือการย้ายเซิร์ฟแล้วก็ตีแดเยติแม่งทุบโคตรแรงเอากูตายซะเฮ้ยอย่าเข้ามาเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเออเราล่าเยติไป9ตัวนะครับคือเราได้มา9หัวเลยตอนนี้ก็มีเงิน 300,000 แล้วนะครับ 30% แล้วสุดยอดมากเราไปเกาะทหารเรือกันนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเรามีไปได้ชั่วโมงครึ่งนะครึ่งเลยจะทันไหมวะทันแหละต้องทันดิเราสามารถรับเควสนี่ได้เลยอู้ไม่ใช่ต้อง 15,000 มีปะอยู่ด้วยลาป้าคุมมาในตัวเลยมานี่มาจุดบั๊กเราเลยโอเคหวังว่าจะราบลื่นนะครับจะบอกนะว่ามันจะง่ายกว่าเยติผมว่ามันง่ายกว่าเยติแน่เลยเนี่ยเออโอ้โห15,000ไปย้ายเซิร์ฟเหมือนเดิมนะครับลาไปเรื่อยๆนะมีไหมโอ้ยมีคนอยู่ด้วยอย่าเพิ่งตีนะรอนายโอ้ยโอ้ยเอ้าเออตรงนี้ง่ายกว่าเยอะเรียบร้อยเฮ้ยว้าวได้ผ้าคลุมนะครับบวกสเตย์ไม่น่า200เลยนะนี่นะดูนะจาก 1,600 นี่ 1,800 หนวดขาวเกิดอุ้ยมันเกิดทุก4ชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นตัวแรนะเอาไว้ทำบีเซโต V2 นะครับแต่เราไม่ต้องสนใจเราสนใจแค่ไอ้สโมเกอร์โซโล3ดาบนี่นะครับโอ้โหเรียบร้อยทำไมมันขึ้นมาดรอปวะตอนนี้ก็มีเงิน 400,000 แล้วนะโอ้ยใกล้แล้วใกล้ถึงครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก1ชั่วโมง20นะเฮ้ยโหเราไม่ได้ซื้อฮาคิมาด้วยประเด็นโจมตีไม่ได้เลยนะครับโจมตีได้แค่ผลนี่ใช้ผลฆ่ามันเลยลากหัวตั้งแต่เวลแรกเลยกูไม่มีฮาคิเว้ยไอ้กูกินแต่ไม่มีฮาคิฆ่ามันเอาวะล่ะไม่จะตายก็ไม่ตายเว้ยเดี๋ยวเราอัพผลมั่งเลยมาไอ้เจ็บอัพผลบ้างนี่ขี้ใส่หัวอีกรอบเออมันตายเรียบร้อยโอ้โหแม่งกว่าจะฆ่ากันได้ฮะตอนนี้ก็มีเงิน 400,000 แล้วนะเกือบครึ่งนึงแล้วครับประมาณ 40% ได้แล้วมีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยโอ้ยมีคนมาช่วยตีเรียบร้อยสุดยอดวุ้ยๆมาร์ทขึ้นรัวๆเลยมาร์ทกระบองเฮ้ยข้างบนมันมีกล่องด้วยนี่หว่าทำไมเราไม่มาเก็บวะมีกี่กล่องเนี่ยตรงนี้มี2กล่องแม่งเยอะเลยเนี่ยโอ้โคตรพลาดอย่างแรกต้องเก็บกล่องกันนะจะได้คุ้มๆไหนๆก็มาแล้ว300ก็ถือว่าเงินไผ่ไว้เนี่ยมันไม่อยู่เราทิ้งระเบิดใส่หัวมันรัวๆเลยโอ้โหอุ้ยตอนนี้ก็มีเงิน 500,000 แล้วนะคืออีกแค่ครึ่งเดียวเองอ่ะจะ2ชั่วโมงแล้วนะครับคือเหลือชั่วโมง8นาทีนะ 500,000 ใช้เวลา2ชั่วโมงนะผมว่ายังไงก็ทันแน่นอนไม่มีทางที่จะแพ้ตอนนี้ผมก็มีเงิน 600,000 ดอลลาร์แล้วนะครับอีกแค่ 400,000 เองอ่ะมาตอนนี้ผมไปเกาะคุณนกอิมเพลดาวน์แล้วนะครับแต่ผมจะฟาร์มตรงนี้ก่อนนะสักเวล200แล้วค่อยไปเอ้ยเดอะฟามิงโกมันรับได้ตอนเท่าไหร่วะ230มั้งโอ้มาก็โอ้มาเด้งมาเด้งสกิล2มันคืออะไรวะปั๊บอ๋อเป็นหมัดโอ้โหเราฟาร์มเกาะนี้จนเวล200แล้วนะเวลาเหลือไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะคือเหลือ55นาทีเองนะครับเริ่มกระชั้นชิดเข้ามาแล้วเวลาเฮ้ยเราเจอผลรีเวิร์สเกิดนะครับโอ้โหโชคดีมันเกิดหรือว่ามีคนมาทิ้งวะแต่ไม่รู้ว่าเก็บไว้ก่อนเรียบร้อยเอ้าเรารับเควสผิดไอ้ห่าโอ้โคตรซวยตีตัวนี้ตายเราก็จะมีเงิน 700,000 แล้วนะครับอุ้ยอีกแค่ 300,000 เองเรามาโคตรเร็วเรียบร้อยมีเงิน 700,000 แล้วตอนนี้มีเวลาอีก48นาทีนะเฮ้ยมีคนตีอยู่ตรงนี้ไปรับเควสอย่าเพิ่งตายเดี๋ยววะเออโหตอนนี้มาสกิลทันเอ้าเม่งเรารับเควสผิดดูดิคือมันจะดีมากนะครับถ้ามันมีคนกำลังตีอยู่นะคือเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งตีเองนะครับเหมือนมีคนมาช่วยตีอ่ะเจอโดนขาอีกแกเปิดไปงั้นแหละสู้แม่งไม่ได้หรอกโอ้เดียวหายเลยมาซ่อนอะไรตรงนี้วะเนี่ยนี่มาตอนนี้มีเงิน 760,000 แล้วนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะใกล้ถึงเป้าหมายแล้วเรียบร้อยมีเงิน 800,000 แล้วนะอีกแค่ 20% หรือว่าอีก 200,000 เองนิวเควสไม่รู้กี่รอบแล้วนะเนี่ยเรายังไม่เปลี่ยนเกาะสักทีเลยที่ไม่เปลี่ยนเกาะเพราะว่าเวลามันน้อยนะเหลือแค่37นาทีแล้วนะ
เฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้ผมมีเงิน 900,000 แล้วนะครับอีกแค่ 80,000 เองนะ 910,000 นะเฮ้ยโคตรไวเดี๋ยวนะตอนนี้เหลือเวลาอีก32นาทีเหลือๆไหนๆเวลาเราก็เหลือๆแล้วนะครับผมจะให้อีกตัวนึงสุ่มผลให้เลยนะโอ้โหผลโคตรเกลือดูดิดูผลที่ได้ดิผลหนามนะเก็บไว้แล้วกันตอนนี้เราไปเกาะคุณนกอิมเพลดาวนะซื้อเรือ300แม่งเลยใกล้จะทำภารกิจสำเร็จแล้วนะครับ3ชั่วโมงผมว่ามันเหลือๆนะนี่ขนาดเราไม่ได้เติมซื้อคูณ2เนี่ยผมว่าถ้าเติมซื้อคูณ2น่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งโอ้โหมาถึงก็มีกล่องต้อนรับเลยนี่พันหนึ่งเนาะเพชรละหมื่นเหมือนกันเลยอ๋อเยี่ยจัง 6,000 นี่ง่ะโอ้โหสโมเกอร์แม่งได้เยอะกว่าเยอะมานี่มาอุ้ยแม่งตีโคตรแรงทำไมรู้สึกว่าตียากกว่าเราไม่น่ารีบเปลี่ยนเกาะเลยแม่งตีสโมเกอร์เมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วเอารับเพชรผิดตัวโอ้โหเก็บมาร์ทไปในตัวเฮ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าผมจะประมาทกับเวลาไปนะมันเหลือแค่20นาทีเองแต่พาเมงโกมันให้เงินเท่าไหร่วะ 15,000 ดูนี่ดิสโมเกอร์ก็ให้ 15,000 นี่หว่าถ้ากับว่าอยู่เกาะสโมเกอร์มันก็ดีแล้วกูจะย้ายมาทำไมวะไอ้ห่าเอ้ยได้เวลาที่เราจะมาจัดการกับสโมเกอร์เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไอ้เหี้ยตัวฟามิงโก้ถือว่ามาล่าผ้าคลุมนะก็คือแม่งได้เงินเท่ากับสโมเกอร์เราเลยเอาเป็นว่าผมจะเรียกสโมเกอร์นะโอ้โหสกิลแรงด้วยนะไอเวนนี่เดี๋ยวเราไม่ใช้สกิลแล้วค่อยวิ่งหนีโอเคอ๋อหนีไม่ทันเนี่ยหนีไม่ทันจนตายผมว่าผมต้องตีมันดาเมจประมาณ 1,800 ถึงมันจะใช้สกิลจะใช้แล้วนะประมาณ 1,600 ไงอันนี้คือเทคนิคนะครับน้องๆเอาไปทำตามได้นะเวลาเจอมอนที่ใช้สกิลออกมาอุ๊ยแม่งสกิลโดนเลยห่าเอ้ยเสียฟอร์มเลยกูไปซะแล้วก็เอาผ้าคลุมของแกมาไม่ได้ผ้าคลุมด้วยไม่เป็นไรคือตอนเนี้ยเรามี 987,000 แล้วนะคือตีแค่เควสนี้จบเราก็จะได้1ล้านแล้วนะครับเรียบร้อยตอนนี้ก็หาเงินครบ1ล้านดอลลาร์แล้วนะภารกิจลุล่วงไม่ต้องกินผลกิโลแล้วหยุดเวลาเลยเหลือเวลาอีก12นาทีสุดท้ายอ่ะขอกลับไปสุ่มผลหน่อยนะครับอัปเดตของไอ้ตัวก็ไม่มีอะไรนะคือเรามีผล2อันนะครับหมัดคอมแบทนี้ผมฟาร์มจนมาร์ค100แล้วนะขอผลดีๆไม่อยากได้ผลเกลือทุกคนถึงแม้ผมจะไม่ได้กินผลกิโลแต่ผมก็ได้ผลกิโลเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปชาเลนจ์นะถ้าอยากให้ผมทำชาเลนจ์อะไรก็อย่าลืมเม้นต์มานะส่วนคลิปนี้น่ะไปแล้วบ๊ายบายอย่านอนดึกละ